สวัสดีค่ะหมอเล็กศัลยกรรมตกแต่งโรงพยาบาลราชวิถีนะคะทำงานโรงพยาบาลนี้มา29ปีก็มีความสุขเหมือนกับมาทำงานในครอบครัวตัวเองนะคะเช้าตื่นขึ้นมาก็จะเจอเพื่อนร่วมงานลูกศิษย์มาทักทายสวัสดีกันทำงานแล้วก็มีคนไข้จำนวนมากมายที่รอเราอยู่ซ้ำๆกันไปมาเวลาคนไข้ได้รับการตรวจจากเรามาฟอลอัพแล้วยิ้มเบิกบานเราก็มีความสุขตามไปด้วยความสุขคือได้รักษาคนไข้ได้มาพบปะเพื่อนฝูงได้มาสอนหนังสือราชวิถีคือบ้านที่สองจบเกษียณไปแล้วก็คงกลับมาช่วยงานบ้างแต่อาจจะไม่เต็มเวลาเหมือนเดิมรวมความแล้วมีความสุขมากค่ะกับโรงพยาบาลราชวิถีสวัสดีค่ะดิฉันนางจุฑามาศธินกรณ์ณอยุธยาปัจจุบันรับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขกลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีค่ะพูดเรื่องความประทับใจนะคะตลอดเวลา35ปีที่ทำงานในโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีมานะคะดิฉันก็มีหลายเรื่องนะคะที่เกิดความประทับใจแต่เนื่องด้วยตัวเองเนี่ยทำงานในห้องฟันนะคะก็จะเล่าเรื่องความประทับใจของห้องฟันก็คือดิฉันเนี่ยทำงานกับผู้สูงอายุค่ะผู้สูงอายุเนี่ยค่ะเวลาที่ได้รับฟันปลอมนะคะผู้สูงอายุก็จะมีความสุขแล้วก็มีรอยยิ้มนะคะรอยยิ้มอันนี้ค่ะเป็นความประทับใจของดิฉันมากเลยค่ะสุดท้ายนะคะในระหว่างที่ทำงานในโรงพยาบาลนะคะกรมการแพทย์มานะคะดิฉันก็มีความสุขนะคะแล้วก็ได้พบกับเพื่อนๆนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนฝูงค่ะก็เป็นคนที่มีความรักต่อกันนะคะทำให้เราอะค่ะมีความสุขแล้วก็เกษียณอย่างภาคภูมิใจค่ะสวัสดีค่ะนางสาวเยาวเรศนะคะโยธินสกุลพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีหรือสปยช.กรมการแพทย์ตลอดระยะเวลา37ปีก็ได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถเช่นโครงการการบำบัดผู้ติดฝิ่นบนพื้นที่สูงจะต้องระดมภาคีเครือข่ายทั้ง7พื้นที่ผลงานชิ้นนี้ทำให้ผู้ติดฝิ่นบนพื้นที่สูงเนี่ยเข้ารับการบำบัดได้ถึงเกือบ 3,000 คนทำให้ได้รับรางวัลสำนักงานกพร.ถึง3รางวัลเป็นรางวัลเลิศระดับดีเด่นสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมและอีกหนึ่งความประทับใจก็คือในช่วงโควิดสปยช.ก็ได้เปิดให้บริการดูแลผู้ป่วยโควิดเกือบ 3,000 รายเป็นความผนึกกำลังของชาวสปยช.สิ่งที่อยากจะฝากการทำความดีเล็กๆน้อยๆจะเป็นพลังความดีที่ยิ่งใหญ่เมื่อมองกลับไปก็จะคิดถึงเสมอยิ้มได้ทุกเวลาค่ะสวัสดีค่ะหน่วยปฏิบัติการนะคะฉันนางประภาสรสุวรรณสิทธิ์เจ้าพนักงานโสดทัศนศึกษาชำนาญงานกลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์ระยะเวลาการทำงาน30ปีได้มีโอกาสหลายๆด้านเริ่มเข้ามาทำงานที่นี่ที่โรงพยาบาลเลิศศิลป์ได้ทำงานกับผู้ใหญ่ได้ทำงานกับน้องๆได้ทำงานกับหัวหน้างานหัวหน้าฝ่ายเราก็ทำงานเต็มร้อยบางครั้งเรารู้สึกว่างานเนี่ยเราจะทำได้หรือไม่ได้ความกดดันเนี่ยมันทำให้เราต้องฮึดสู้ขึ้นมาแล้วความรู้สึกว่าเออเราทำได้นะแต่เราบางครั้งเราจะท้อกับตัวเองว่าเราทำไม่ได้แต่จริงๆเราทำได้แต่รู้สึกภูมิใจว่าสิ่งที่เราเสียสละไปเนี้ยเราทำเพื่อหน่วยงานเพื่อองค์กรก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งในชีวิตของเราเองสุดท้ายนี้ที่ขอบคุณคณะผู้บริหารเพื่อนร่วมงานและน้องๆที่ให้ความช่วยเหลือดูแลกันตลอดจนวันเกษียณทุกวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางประทึงสมญาตำแหน่งพนักงานพิมพ์ส.3ปฏิบัติงานที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและงานรับเรื่องร้องเรียนดิฉันเริ่มรับราชการในตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์เมื่อวันที่28มีนาคม2526ที่ผ่านมาดิฉันได้รับโอกาสดีๆจากท่านผู้อำนวยการและผู้บริหารของสถาบันให้ดูแลระบบงานประชาสัมพันธ์และระบบ call center 1415สายตรงโรงพยาบาลเด็กเกือบ41ปีเต็มที่ดิฉันทำงานที่สถาบันดิฉันเริ่มทำงานมาที่นี้ด้วยความวิริยะอุตสาหะและตั้งใจอยากทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้งานออกมาดีและประสบความสำเร็จทั้งผู้รับและผู้ให้
สุดท้ายนี้ดิฉันขอกราบขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการท่านผู้บริหารท่านรองผู้อำนวยการหัวหน้ากลุ่มงานหัวหน้าฝ่ายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ท่านได้มอบโอกาสและประสบการณ์ดีๆในการทำงานให้ดิฉันและดิฉันจะไม่ลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านได้สอนไม่ว่าในการทำงานหรือในชีวิตนี่คือสิ่งหนึ่งเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ฉันทำงานอย่างมีความสุขดิฉันจะขอจดจำช่วงเวลาดีๆเหล่านี้เป็นอย่างดียินดีกับตัวเองด้วยนะคะเกษียณอายุราชการแล้วค่ะบ๊ายบาย